รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไขปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์ Spring News Digital ช่อง19อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันณลินสิงห์พุทธังกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพริ้งนะครับวันนี้เราทั้งคู่นะครับจะนำเรื่องราวที่เรียกว่าใกล้ตัวท่านผู้ชมมากที่สุดเลยนะครับถ้าหากว่าใครก็ตามที่ใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตใช้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายแหล่นี่แหละครับก็มักจะอาจจะเจอเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าจะโดนอ้างหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยทำให้ตัวเองอาจจะมีความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีโอกาสที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงมากนะครับทั้งหมดนี้นะคะติดตามตัวอย่างจากไฮไลท์ของเราก่อนค่ะครับภัยอันตรายในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกับดาบสองคมที่พึงระวังเฟซปองเนี่ยสมมติว่าเขาเอาไปทำอะไรอื่นแบบเขาไม่คุยกับคนนู้นคนนี้สร้างเรื่องให้เราอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเขาหาเรื่องให้เราส่วนนี้โทษมันอ่ะถึง5ปีแล้วก็ปรับ 100,000 บาทซึ่งโทษค่อนข้างสูงช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามกันว่าภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนบ้างแล้วมีวิธีการทำยังไงบ้างค่ะตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาเปิดปมเรื่องของภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโซเชียลเน็ตเวิร์กกันบ้างครับค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนเลยค่ะภัยอันตรายจากโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยคุณกนิษฐ์นันทองชื่นค่ะครับโลกปัจจุบันเป็นโลกสื่อสารไร้พรมแดนด้วยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตสามารถทำให้คนเราซึ่งอยู่คนละมุมโลกติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลภาพไฟล์เสียงต่างๆรวมทั้งวิดีโอซึ่งหากใครพูดถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือ Facebook ถือว่าเป็นสังคมออนไลน์ที่มีผู้คนใช้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวและรองลงมาจะเป็น Instagram และ Twitterจากการสำรวจพบว่าสถิติและพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของประเทศไทยใช้ Facebook มากเป็นอันดับ9ของโลกโดยมีจำนวนผู้ใช้มากถึง28ล้านรายในปี2013ผู้ชายใช้ Facebook ร้อยละ49ส่วนผู้หญิงใช้ Facebook ร้อยละ50แต่ในปี2014ตัวเลขของผู้ชายใช้ Facebook น้อยลงส่วนผู้หญิงใช้มากขึ้นถึงร้อยละ51โดยส่วนใหญ่จะนิยมโพสต์รูปภาพ 57% เช็คอิน 33%โพสลิงก์ 21% วิดีโอ 3% และโพสสถานะ 2% โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแต่ก็แอบแฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลที่อยู่ใน Facebook ของเราอาจจะถูกแบ่งปันไปยังบุคคลที่3ได้เนื่องจากหากเราไม่ได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อนของเราใน Facebook ได้แบ่งปันข้อมูลไปยังเครือข่ายของตนเองซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ต้องการเผยแพร่และที่อันตรายคือมีผู้ไม่หวังดีนำสร้างประวัติอันเป็นเท็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มักจะถูกขโมยประวัติรูปภาพเพื่อนำไปใช้แอบอ้างในการสร้างชื่อเสียงให้ตนเองหรือแอบอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆจากการที่มีผู้ไม่หวังดีสร้างประวัติเท็จขึ้นมาทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆอยู่หลายรายอย่างกรณีเจ้าของ Facebook คนนี้ได้ถูกแอบอ้างการใช้ประวัติและไฟล์ข้อมูลรูปภาพต่างๆมานานเป็นเวลาถึง2ปีโดยที่ตนเองไม่รู้เรื่องเลยว่าตนถูกปลอมแปลง Facebook ขึ้นมาอีก1แอคเคาท์จนกระทั่งมีผู้สงสัยและได้ไปโพสต์รูปภาพและข้อความไว้ในเว็บเด็กดีถามถึงความจริงว่ารูปภาพและพฤติกรรมดังกล่าวนี้ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของ Facebook หรือไม่ทันทีที่เจ้าของผู้เป็น Facebook ตัวจริงได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดจึงรีบเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจมีคนเข้ามาพูดในเข้ามาบอกในแชทข้อความ Facebook ว่าแบบเธอชื่อกิ๊กหรือเปล่าเธอได้เล่นเกมออนไลน์ชื่อนี้ไหมในเกมออนไลน์เธอใช้ชื่อแบมหรือเปล่าคือเราตอนแรกเราก็งงว่าแบบเฮ้ย
มันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรแล้วเขาบอกว่าคนคนนี้ที่ชื่อแบมอะใช้รูปเดียวกันกับเธอเลยแล้วสรุปว่าเธอชื่ออะไรก็เลยบอกไปว่าเนี่ยชื่อกิ๊กนะแต่ก็เลยงงว่าที่บอกว่าใช้รูปเราอะคืออะไรเขาก็เลยแคปมาให้ดูว่าเนี่ยเขาว่าใช้รูปเธอนะใช้เป็นรูปโปรไฟล์ในเกมเป็นรูป ID Line ที่เอาไว้ใช้คุยในกลุ่มเกมของพวกเขาอะค่ะแล้วก็ใน Facebook เขาบอกว่าเขาอะดูเรามาสักพักนึงแล้วคนที่มาบอกเราว่าเราอะตัวจริงหรือตัวปลอมเหตุการณ์ไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะผู้ที่ไม่หวังดีได้พยายามทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของ Facebook ตัวจริงทุกประการถ้าวันใดเจ้าของ Facebook ตัวจริงป่วยหรือไม่สบายผู้ที่ไม่หวังดีก็จะอัพสเตตัสใกล้เคียงกันและก็นำรูปของเจ้าของรูปไปอ้างอิงอีกด้วยและผู้ที่ไม่หวังดีได้นำรูปภาพไปโพสต์หาคู่เพื่อเรียกร้องความสนใจจึงเป็นที่มาของความเสียหายและสร้างความอับอายแก่เจ้าของรูปคนๆนี้ในเกมเขามีของในเกมเยอะมากซึ่งในเกมอ่ะมันต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อใช้เงินเป็นหมื่นๆแล้วเจ้าตัวคนนี้เขาจะมีคือเขาคงจะใช้รูปของเราเพื่อไปหลอกล่อคนอื่นหรือเปล่านี้คือยังไม่รู้นะคะไม่แน่ใจแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเวลานานแล้วอะกับการที่เขาก๊อปรูปเราเพื่อที่จะไปลงในเฟซของเขาใช้คุยไลน์ทุกอย่างและนี่ก็เป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ถูกก๊อปรูปภาพตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2557ที่เพิ่งรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเมื่อเดือนกันยายนแต่ก็ไม่ได้รีบเข้าแจ้งความทันทีเพราะพยายามจะสืบหาดูก่อนว่าคนที่ปลอม Facebook นั้นเป็นใครจนกระทั่งได้มีผู้เสียหายคนหนึ่งถูกล่อลวงเงินไปจากผู้ใช้ Facebook ปลอมจึงได้รู้ถึงความเป็นจริงว่าใครเป็นคนกระทำมันมีผู้เสียหายคนนี้ที่แบบเดือนเดียวเสียเป็นแสนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนรับไม่ได้อะเหมือนเขาก็แบบจะบอกให้หนูป้องกันตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนผู้เสียหายค่ะเขาก็ตอนแรกเขาก็เอะใจคือเขาก็พอเอะใจปุ๊บเขาก็เลยเอาชื่อจริงกับชื่อเล่นนะคะไปเสิร์ชใน Google ก็ขึ้นมา2เฟซแล้วเขาก็แบบเอามานั่งเปรียบเทียบกันว่าแบบมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยแบบเฟซนึงก็จะมีแต่แบบผู้ชายมาเม้นแล้วก็จะโพสต์รูปที่แบบว่ามีแต่แบบประมาณว่าเซ็กซี่นิดนึงแต่ประมาณว่าถ้าเป็นเฟซหนูก็จะมีแต่แบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีแบบคุยแบบในแนวทางแบบเหมือนแบบออกไปทางแนวชู้สาวซะมากกว่าคือหนูอ่ะเขาเอาไปโพสต์ทั้งในแบบในเพจต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อเรียกเรตติ้งอะไรเงี้ยค่ะคือมันจริงๆถามว่าเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนูอ่ะหนูก็ต้องป้องกันตัวเองเผื่อบางทีแบบเฮ้ยมีคนเขาแบบคิดร้ายคือมันมีศัตรูรอบด้านนะคะพี่มันมีศัตรูแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วในส่วนนี้ตอนนี้รู้ถึงผู้ที่กระทำความผิดแล้วหรือยังรู้ค่ะแต่ว่าคือมาแจ้งความไว้ก่อนส่วนที่จะถ้าเขาไม่หยุดคือตอนนี้เขาน่าจะยังไม่หยุดนะคือคนที่เขารู้อย่างผู้ชายบางคนเขารู้ปุ๊บเขาก็ไปขอเงินคืนก็ได้คืนบางส่วนแต่เขาก็ทำไปเรื่อยๆไงทีมงานไขปมข่าวจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงความเป็นจริงว่าหากมีผู้เสียหายในเรื่องของการถูกปลอมแปลง Facebook เราควรจะให้หน่วยงานใดหรือองค์กรใดช่วยติดตามผู้กระทำผิดและกรณีในการทำผิดเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมายอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงหน้าคุณสวิทย์คะการปลอมแปลง Facebook ถ้าสมมุติว่ามีคนเอารูปหรือเอาหลายๆอย่างประวัติความเป็นอยู่เราเนี่ยไปอยู่อีกเฟซนึงแล้วก็ทำตัวเหมือนเราเนี่ยก็คงรู้สึกแย่นะคือถ้าคนทำอย่างนี้นะฮะก็แสดงว่าเป้าหมายเนี่ยผิดปกติค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรที่ตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะสมมติว่าอยากจะทำอะไรก็ตัวเรานี่แหละก็เสนอไปค่ะนะครับเสนอยังไงเรื่องราวเป็นยังไงก็เสนอไปคนเขาสนใจแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ถ้าหากว่าใช้รูปคนอื่นพยายามปลอมโปรไฟล์อย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าเจตนาเนี่ยผิดละใช่ไม่บริสุทธิ์ละไม่อยากจะเปิดเผยตัวลำดับแรกก็คือละเมิดละละเมิดสิทธิส่วนบุคคลละละเมิดเรื่องของการเขาเรียกว่าไปละเมิดส่วนบุคคลเขาละ
กฎหมายผิดแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะสำหรับคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าทำความผิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโทษเนี่ยแรงมากกว่าเรื่องอื่นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสังคมไทยเราวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กติดอันดับ9ของโลกอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะแล้วก็มีการลักษณะของการทำอะไรที่ปลอมแปลงข้อมูลนี้เยอะมากมายมหาศาลเราสังเกตดูจากในเฟซเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะคืออัดอั้นตันใจเพราะพอใช้ในเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเข้าไปคุยเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครคุยไปคุยมาเอ้ยคนที่มันไม่ใช่ตัวจริงมึงทิ้งคุยกับใครก็ไม่รู้งงไปหมดละก็สับสนไปหมดจนกระทั่งตัวเองก็เกิดความอึดอัดจนไม่ไหวแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเพราะคุยกับคนซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนกับที่เราคิดจะถึงเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นตัวคนนั้นก็ทำให้แบบถึงกับพิมพ์คำหยาบๆออกมาวันนี้ผมว่าในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เร่งดำเนินการไม่จับให้เร็วนะฮะสมมติว่าตรวจปั๊บเจอความผิดปั๊บภายใน24ชั่วโมงเนี่ยตรวจสอบเจอแล้วจับเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะน้อยลงคนก็จะกลัวไงครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการจับกุมอย่างเร็วเนี่ยปล่อยให้เป็นปีเนี่ยอย่างน้องเขาเนี่ย2ปีใช่มั้ยฮะถ้าเกิดยิ่งเวลานานไปคนทำความผิดมันก็ย่ามใจแล้วก็ไม่รู้ว่าทำความผิดมากมายมหาศาลขนาดไหนใช่มั้ยครับยิ่งเนิ่นนานเท่าไหร่เนี่ยก็เรียกว่าความอยุติธรรมมันก็เกิดสำหรับคนที่ถูกปลอมมันก็นาน2ปีก็เจ็บปวดสำหรับเขาอะนะครับในภาครัฐเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของกำลังคนเนี่ยการที่เขาไปแจ้งไปร้องทุกข์การไปกล่าวโทษเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องใส่ใจแล้วก็รีบดำเนินการจับกุมตัวคนที่ทำความผิดให้เร็วที่สุดใช่คืออย่าล่าช้านะครับเพราะความล่าช้าก็คือความอยุติธรรมซึ่งก็คือเป็นสโลแกนของตำรวจอยู่แล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล่าช้าหมายความว่ามันจะเกิดความเสียหายที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเป็นสโลแกนของตำรวจเลยนะครับว่าต้องไม่ล่าช้าแต่ปรากฏเนี่ยทุกวันนี้ก็คือสวนกับความเป็นจริงบางคนไปแจ้งความก็ตำรวจก็รับไว้เป็นหลักฐานผมดูใบแจ้งความของประจำวันครับบางทีบันทึกประจำวันเนี่ยเขาไปแจ้งความผมดูจากหลายครั้งนะฮะที่เขาไปแจ้งความลักษณะเนี้ยตำรวจมองเป็นเหมือนเรื่องเล็กบันทึกไว้เป็นหลักฐานหลักฐานแล้วยังไงล่ะคือเป็นหลักฐานทำไมล่ะครับเขาไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานหรอกเขาเห็นอยู่แล้วหลักฐานเขาอยากให้ตามติดตามจับตัวกลุ่มคนที่ทำความผิดใช่ไม่ใช่ว่าเป็นหลักฐานเฉยๆหลักฐานไว้อะไรล่ะให้ตำรวจดูให้เพื่อนดูเกิดอะไรขึ้นเลยมันไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปแจ้งความเนี่ยต้องบันทึกเป็นเลขคดีไงฮะแล้วก็ติดตามจับกุมตัวคนทำความผิดให้เร็วเพื่อที่พอจับกุมได้แล้วเนี่ยคนที่ทำความผิดเนี่ยก็จะคนที่เป็นเพื่อนกลุ่มคนที่ทำความผิดมันก็จะบอกกันต่อว่าเอ้ยเพื่อนถูกจับแล้วไอ้นั่นทำถูกจับแล้วนะมันก็จะกลัวกันทั้งกลุ่มไงฮะใช่ไหมครับในช่วงหน้านะคะสำหรับคนที่เป็นทั้งผู้เสียหายและผู้ที่กระทำความผิดเราจะมาดูกันว่าโทษฐานของการกระทำผิดแบบนี้เนี่ยจะเจอโทษอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวของการกระทำผิดในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมาดูนะครับว่าคนที่คิดจะทำความผิดอย่างนี้นะฮะหรือว่าทำไปแล้วด้วยหรือกำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะจะได้รู้นะครับว่ามีความผิดยังไงนะครับรับรองนะฮะว่าเขาตามตัวได้เจอแน่ๆนะฮะเอาละค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะความผิดอาชญากรรมเทคโนโลยีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยคุณกนิษฐ์นันทองชื่นค่ะครับเชิญครับFacebook เป็นสังคมเสมือนจริงที่คนธรรมดาดาราคนดังมาใช้ชีวิตร่วมกันในโลกออนไลน์ผู้คนส่วนมากที่ติด Facebook จะเริ่มรู้สึกติดตามผูกพันกับชีวิตของบุคคลอื่นกลายเป็นว่าพวกเขาใช้ชีวิตของตนเองด้วยการยึดเอาชีวิตของคนอื่นเป็นแนวทางที่พักพิงใจและเริ่มสนใจชีวิตของตนเองน้อยลงทีมงานไขปมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ศูนย์ราชการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยีเพื่อทราบถึงการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี2550ในเรื่องของการนำเข้าอันเป็นเท็จอาทิเช่นข้อมูลปลอมข้อมูลที่เกิดความเสียหายและข้อมูลที่หมิ่นสถาบันและผู้ได้รับความเสียหายจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ได้มาขอความช่วยเหลือซึ่งมีอัตราต่อวันอยู่ที่ 15-20 คดีที่เล่น Facebook ก็ส่วนใหญ่เป็นคดีที่จะหมิ่นประมาทซะเยอะถ้าในถ้าใน Facebook เนี่ยจะเป็นหมิ่นบาปเพราะว่าก็บางทีก็เอาภาพที่ไม่เหมาะสมภาพลามกอนาจารที่เคยถ่ายทำกันมาสมัยยังมีความรักกันอยู่พอเลิกลากันแล้วก็เอามาแฉกันเอาภาพบนเตียงมาแฉเอาภาพนู่นนี่นั่นมาแฉกันอย่างนี้แล้วบางทีก็เอาภาพตัดต่อผมมีอยู่เคสนึงก็เป็นเคสที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเค
ือเดี๋ยวนี้เด็กมีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วเริ่มรู้จักตัดต่อภาพนู่นนี่นั่นมีเคสเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งละกันในกรุงเทพเนี่ยก็อยู่ๆปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเนี่ยประกาศขายตัวในโซเชียลแล้วผู้หญิงตัวจริงเขาก็งงเขาบอกเฮ้ยอยู่ๆมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์เขาเขาบอกน้องราคาเท่านู้นเท่านี้เหรออย่างเงี้ยอยากจะขอดูตัวก่อนได้ไหมเขาบอกเขาก็งงๆว่าไอ้ขอดูตัวอะไรแล้วครับเพราะเอาน้องประกาศเป็นเพื่อนนอนไม่ใช่เหรอคุณยินคนที่ถูกเขาก็งงเขางงเสร็จพอเขาเจอปุ๊บเขาก็นึกเลยว่าใครทำเขาเพิ่งเลิกกับแฟนพอเขาเลิกกับแฟนเสร็จผู้หญิงเขาก็แก้แค้นซึ่งผู้หญิงแก้แค้นกับนี่คือการแก้แค้นในทางโซเชียลซึ่งก็น่ากลัวมากเพราะบางทีความคิดของวัยรุ่นกับการคิดของเด็กเขาคิดที่จะแก้แค้นซึ่งกันและกันเขาไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเอาถ้าเป็นการเอาภาพที่ไม่บังควรเอาภาพซึ่งมันเป็นภาพลามกอะไรอย่างนี้มันมีทั้งหมิ่นประมาทแล้วก็เอานำเข้าสู่ข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยมันไม่เป็นความจริงมันก็จะเข้าหลักนำเข้าสู่ข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำให้อยู่ได้รับความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยส่วนนี้โทษมันเนี่ยถึง5ปีแล้วก็ปรับ100,000 บาทซึ่งโทษค่อนข้างสูงสำหรับโทษของผู้ที่กระทำผิดที่ปลอมแปลง Facebook ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนนั้นก็ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกันในเรื่องของเกี่ยวข้องกับ Facebook เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับอยู่ในนะฮะพรบ.เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันสั้นๆว่าพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นกฎหมายเฉพาะที่เพิ่งออกมาเมื่อปี250นะครับเพราะว่าในประมวลกฎหมายอาญาเดิมเนี่ยไม่ได้มีฐานความผิดในเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็เลยมีพรบ.คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มฐานความผิดนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรา14ของพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับคือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความหรือข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลปลอมทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับก็เป็นความผิดตามมาตรานี้ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีกรณีของการใช้ Facebook ปลอมเนี่ยก็เลยมันก็จะเป็นความผิดที่เข้าข่ายตามมาตรานี้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลอันปลอมนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการเอารูปเข้ามาด้วยนะฮะแล้วมาต่อเติมดัดแปลงตกแต่งก็จะผิดมาตรา16อีกมาตรานึงอันนี้ก็เป็นความผิดที่มีโทษทางอาญานะครับส่วนในทางแพ่งนะครับก็ฟ้องร้องกันได้อยู่แล้วถ้าหากว่าเจอตัวจับได้ก็เป็นความผิดฐานละเมิดอยู่แล้วนะครับทำให้เกิดความเสียหายเราไปฟังถึงความคิดเห็นของนักศึกษาและประชาชนที่ล้วนแล้วแต่ทุกวันนี้ได้ใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกงงอ่ะเพราะว่าเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำไมไม่เอาตัวเองไปหารายได้เองอะไรต้องเอาคนอื่นมาแบบเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่ดีอะค่ะคือว่าเขาแบบน่าจะแบบว่าถ้าเกิดต้องนึกถึงใจเขาใจเราบ้างค่ะว่าถ้าเกิดตัวเองโดนบ้างเราจะเป็นยังไงอะค่ะก็รู้สึกแปลกนะคะถ้าเกิดมันเอ้ยเราเล่นอยู่ดีๆเอ้ยแล้วถ้าเกิดเฟซปลอมเนี่ยสมมติว่าเขาเอาไปทำอะไรอื่นอะเขาไปคุยกับคนนู้นคนนี้สร้างเรื่องให้เราอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเขาหาเรื่องให้เราFacebook นั้นมีใช่เชื้อโรคหรือไวรัสแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่บ่มเพาะผลิตและเผยแพร่โรคอันเกิดมาจากผู้คนที่ใช้ชีวิตรวมกันในสังคมเสมือนจริงผู้คนต่างๆเข้ามาเสพติดมันและเปลี่ยนนิสัยของตนเองถ้าพบบุคคลเหล่านี้นะคะก็ต้องรีบแจ้งเบาะแสเพราะว่ามันอาจจะไปทำธุรกิจตาหลอกลวงเงินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นถึงการขั้นค้าประเวณีหลอกแบบว่าให้เรามาแล้วแบบว่าคนนี้ขายบริการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสังคมในสมัยนี้ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูสังคมก้มหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเร็วมันถึงกันเร็วมากก็อยากให้พวกใครที่รู้เห็นเนี่ยก็คือต้องรีบแจ้งค่ะอย่าทำเลยนะคะเพราะว่ามันบาปอะค่ะบาปกรรมมีจริงนะคะตอนนี้ติดกรรมติดจรวดหากเราใช้สื่ออย่างรู้จักตระหนักเท่าทันสภาวะจิตใจตนเองเท่าทันอารมณ์และรู้ทันโลกเสมือนจริงนี้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันสื่อและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขธงชัตรีศิลป์ถ่ายภาพกนิษฐ์นันทองชื่นทีมงานไขปมข่าวรายงานอ
คุณผู้ชมคะโทษตามกฎหมายของผู้ที่กระทำผิดละเมิดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยมีโทษทั้งอาญาแล้วก็ทางแพ่งด้วยครับโทษที่มีอยู่เนี่ยคุณนรินทร์ฮะมันจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อจับคนผิดแล้วก็นำตัวคนผิดเนี่ยมาลงโทษได้หากว่าโทษที่มีทั้งหมดว่าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่เนี่ยถ้าไม่มีการจับกุมตัวคนร้ายคนทำความผิดเลยเนี่ยไม่มีผลเลยนะก็เท่านั้นมันก็อยู่ในตำราอยู่ในตัวหนังสือว่าโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีการจับกุมตัวคนผิดเลยเนี่ยหรือจับได้น้อยมากมันก็ทำให้มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และไม่มีความน่ากลัวนะครับก็เป็นความเดือดร้อนของผู้ที่เขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่เป็นประจำสังเกตก็คือน้องๆโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยแปลกไหมฮะก็จะโดนเขาเรียกว่าโดนคนที่ใช้พฤติกรรมอย่างนี้มาหลอกลวงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะฮะสังเกตก็คือเวลาไปถามผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามผู้หญิงเจอส่วนใหญ่จะเจอทั้งนั้นเลยนะครับก็แปลกนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่จะทำยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะจับกลุ่มตัวคนที่ทำความผิดมาได้อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะฮะอย่างผมเนี่ยเรื่องของ Facebook เรื่องของโซเชียลนี่ไม่ค่อยเจอมากหรอกเพราะไม่ค่อยเล่นจะไม่ค่อยเล่นแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องของผมไปโพสต์อย่างนี้แต่ว่าผมจะเจอประจำคือ SMS ยังไงคะเมสเซจหรือว่าข้อความที่ส่งมาถึงเราอ่ะตื้อตื้อมือถือค่ะนะครับบางวันเนี่ยบางทีกำลังขับรถอยู่เนี่ยฮะโอ้โหกำลังบังเครียดกับงานนะก็บังโมโหหัวหมุนติ้วติ้วเนี่ยฮะเราก็ไม่รู้ใครโทรศัพท์มาก็กดรับปั๊บSMS มาเลยบอกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีรับโชคนี้มันโชคดียังไงก็คือที่สุดก็คือเป็น SMS ที่ส่งมาหาเราที่เราไม่อยากจะรับเลยอ่ะเป็นขยะทั้งนั้นเลยส่งมาขายของส่งมาให้เราชิงโชคส่งมาให้เรากดอะไรต่างๆเนี่ยจะกินเงินเราทั้งนั้นน่ะแล้วก็บริษัทมือถือเนี่ยปล่อยข้อมูลของเราเนี่ยนะครับปล่อยข้อมูลของเราคือหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยให้กับบริษัทที่หากินอย่างนี้ได้ยังไงให้ไอ้พวกนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็ส่งมาบางทีเรากำลังยุ่งกำลังอีลุงตุงนังอยู่นะส่งมาละซึ่งมันเราไม่ได้ต้องการรับเลยนะฮะนี่คือการละเมิดอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทก็เรียกว่าบริษัทมือถือค่ายต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราโทรไปโทรศัพท์ไปพูดกับเขานะโวยเลยบอกฉันจะเปลี่ยนค่ายแล้วนะหรือฉันจะฟ้องนะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะจะหยุดให้นะแต่ถ้าเกิดไม่พูดเนี่ยก็จะส่ง SMS อะไรมาไม่รู้เต็มไปหมดซึ่งถ้าเกิดเป็นเด็กๆที่ไม่รู้เนี่ยกดเข้าไปเนี่ยเสียตังค์ละใช่สมมติว่า 10% ของคนที่กดผิดเนี่ยใช่มั้ยฮะคุณนรินทร์ 10% ของผู้ใช้โทรศัพท์เนี่ยกดผิดสักวันละหมื่นวันละหมื่นรายนะฮะกดไปเนี่ยรายละ3บาทเสียเงินเท่าไหร่หรือ6บาทละ20,000เลยนะวันนึงเดือนเป็นล้านนะฮะเพราะนั้นเขารับไปแบบฟรีๆเลยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คือค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องถามนักกฎหมายด้วยครับว่าพวกนี้ละเมิดหรือไม่ที่เอาเรื่องเบอร์ของเราเนี่ยเอาไปขายกับบริษัทซึ่งขายใช่มั้ยขายข้อมูลขายอะไรที่มันไม่เราไม่พึงปรารถนาที่จะรับข้อมูลน่ะก็ลองคิดดูว่าเรากำลังหัวหมุนติ้วติ้วกำลังเครียดกับเรื่องงานเนี่ยคุณกำลังโชคดีโอ้ยคุณนะโชคร้ายแล้วล่ะผมและโชคร้ายที่รับโทรศัพท์คุณนี่แหละนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันมีหนึ่งประเด็นครับเกี่ยวกับเรื่องนิดหนึ่งครับเรื่องของการฆาตกรรมนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะฮะที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยนะครับหลายท่านนะครับที่มาประเทศไทยก็มองว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นสยามเมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ประชาของเราคนไทยเรามีความอบอ้อมอารีไปแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับที่สุดแล้วก็มาจบชีวิตมาเสียชีวิตที่เมืองไทยทั้งหมดนี้นะคะจะสะท้อนภาพอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เรามีประเด็นพิเศษมาพูดคุยกันเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ต้องถูกฆาตกรรมทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยเสียหายหนักเลยคุณสวิทย์ครับเกิดเหตุเมื่อสักปลายสัปดาห์ค่ะวันที่15กันยายนครับช่วงจะก่อนวันหยุดเนี่ยเกิดเหตุที่สุราษฎร์ธานีนะครับที่เกาะเต่าเนี่ยนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาไปมาที่นั่นเพื่อมาร่วมกิจกรรมเพื่อมีการสังสรรค์นะครับแต่พอหลังจากเสร็จกิจกรรมตอนกลางคืนแล้วเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยว2คนนะฮะชายหญิงนะคะเป็นคู่รักกันชาวอังกฤษอายุ24ปีครับก็ถูกฆาตกรรมภาพที่เห็นนะฮะเราก็จะเห็นภาพที่มีความโหดร้ายอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีร่องรอยของการถูกข่มขืนด้วยนะฮะถูกทำร้ายโดยการใช้อาวุธที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นมีดนะครับน่าจะเป็นจอบใช่นะครับก็คือหมายความว่าอาวุธที่คนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้ทำงานอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นมีดลักษณะจะเป็นแบบหนึ่งนะครับส่วน
ผู้ชายลักษณะก็ถูกฟันถูกสับไปที่ศีรษะนะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นภาพสยองนะครับที่เกิดเหตุหลังจากที่นักท่องเที่ยวซึ่งไปร่วมฉลองกันที่นั่นแล้วปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยพบศพนะฮะก็สะเทือนขวัญเป็นเหตุการณ์ร้ายที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกิดขึ้นสำหรับเมืองท่องเที่ยวนะฮะใช่ซึ่งเรื่องอย่างนี้นะฮะก็เราก็ถ้าจะย้อนหลังไปย้อนไปอีกหน่อยนึงครับขออนุญาตย้อนไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนนะคะช่วงต้นเดือนวันที่8มิถุนายนก็เกิดเหตุการณ์ที่พัทยาสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกัน Walking Street ครั้งนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกับ2คนพี่น้องถูกกาดของสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยรุมซ้อมครับเป็นนักท่องเที่ยวดูเหมือนว่าจะเป็นชาวอิสราเอลนะฮะเป็นพี่น้องกันนะครับไปเที่ยวที่ผับแล้วคนน้องเนี่ยสั่งเครื่องดื่มมาดื่มนะครับส่วนอีกคนเนี่ยคนพี่ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งตอนนี้พอไม่สั่งแล้วเนี่ยกาดที่ดูแลร้านเนี่ยก็บอกว่าต้องสั่งก็บอกเอ้ยเขาไม่ดื่มก็เลยไล่ออกไปพอไล่ไปเขาก็หงุดหงิดเอ้ยทำไมต้องไล่ออกไปใช่ไหมฮะตอนนั้นก็พอไล่ไปแล้วก็ไปก็ดูเหมือนว่าจะไปแจ้งตำรวจด้วยใช่นะครับตอนนั้นตำรวจเนี่ยถ้าเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะฮะถ้าจำได้เนี่ยคือพามาที่ร้านเพราะมีพฤติกรรมที่พูดง่ายว่าถอยแล้วเกินเป็นพฤติกรรมที่ถอยซึ่งชาวต่างประเทศเนี่ยเขารับไม่ได้เกลียดมากก็เลยช่วงที่พากลับมาเนี่ยก็เจอน้องชายกำลังนั่งดื่มอยู่ปรากฏว่ากาดของผับเนี่ยพอเห็นพาตำรวจมาเนี่ยแทนที่จะกลัวความผิดเนี่ยลุมเลยทั้งหมดเนี่ย7-8คนเนี่ยลุมสกรรมเลยนะฮะก็มีภาพแล้วตอนนั้นภาพโพสต์ออกมาเนี่ยโอ้โหแย่มากเพราะว่าเป็นการลุมทำร้ายในขณะที่ตำรวจมาด้วยนะครับซึ่งตำรวจก็จับได้2คนตอนนี้เขาก็บอกว่าความจริงมันต้อง7-8คนอะแต่จับได้แค่2คนเองดูเหมือนว่าเรื่องราวก็จะจบอยู่แค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนที่เกาะเต่าเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จับคนร้ายดูเหมือนล่าสุดเนี่ยจับได้2คนแต่ลักษณะของการฆาตกรรม2ศพเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย2คนนี่เอาไม่อยู่แล้วครับ2ต่อ2อ่ะฮะ2ต่อ2นี่เอาไม่อยู่ถ้าการฆาตกรรมเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยมันคนผู้เสียชีวิตต้องสู้นะฮะอย่างพัทยาเนี่ยน่าจะ7-8คนลุมสกรรมใช่มั้ยฮะแล้วย้อนหลังไปอีกย้อนไปอีกนะครับย้อนไปที่ปี2556วันที่6กรกฎาคมนะคะเกิดเหตุการณ์แท็กซี่ไปแทงนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเสียชีวิตคราวนี้เกิดเหตุที่กรุงเทพมหานครเห็นไหมครับลองดูนะฮะสุราษฎร์นะฮะมาพัทยาพัทยาคราวนี้มากรุงเทพคราวนี้กลางเมืองหลวงเลยนะครับนั่งแท็กซี่นะคุณอรินทร์แล้วไปทะเลาะกับแท็กซี่แท็กซี่ไม่รู้ว่าขับรถแท็กซี่ยังไงมีอาวุธเป็นมีดอีดาบนั่นน่ะสิใช้อีดาบเนี่ยแทงตัดขั้วหัวใจแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าแทงตัดขั้วหัวใจตอนนั้นก็เป็นข่าวดังเลยนะฮะแปลกมากเลยนะในข่าวบอกว่าเป็นเพราะว่าชาวต่างชาติคนนี้ไม่ได้จ่ายค่าโดยสาร51บาทครับก็คือแท็กซี่เนี่ยหลังจากที่แทงนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยให้การอย่างนั้นแน่นอนอ่ะคนตายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเถียงไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข้อสันนิษฐานข้อที่แปลกคือคุณเป็นคนขับรถแท็กซี่พกอีดาบทำไมใช่ไหมครับถ้าไม่มีอีดาบอยู่ในรถทะเลาะกันก็เต็มที่กับชกต่อยกันใช่ไหมครับแต่นี่เป็นการใช้อาวุธแทงนักท่องเที่ยวมันก็ทำให้หลายเรื่องหลายราวที่เกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยมาเสียชีวิตในประเทศไทยเราเนี่ยมากมายจนกระทั่งบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าพลเมืองของเขาเนี่ยไปแจ้งสารทูตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นระดับต้นๆเลยที่เป็นคนของเขาเนี่ยมาแจ้งมันเป็นร้องที่ศาลทูตว่าให้แจ้งไปยังทางการไทยหลายเรื่องหลายราวว่าให้ดูแลนักท่องเที่ยวหน่อยเนี่ยเขาบอกว่ามันติดอันดับต้นๆเลยนั่นคือสิ่งที่สะท้อนภาพว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเนี่ยในประเทศไทยกำลังล่อแหลมนะครับว่าอาจจะถูกอาจารย์อาจจะถูกตีความไปได้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแล้วมันไม่ต้องกำลังล่ะล่อแหลมไปแล้วล่ะมันล่อแหลมมากที่เราจะเสียชื่อและทำให้ภาพพจน์การท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยมันตกต่ำถึงขีดสุดแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยหวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเงินจากการท่องเที่ยวซึ่งจะได้มาเรียกว่าได้มาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะมาจากการท่องเที่ยวนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไกลออกไปอีกความหวังอันนั้นมันจะไกลออกไปแล้วก็เพราะว่าเรื่องของการฆาตกรรมปัญหาจากตรงไหนครับคุณอรินทร์ปัญหาก็คือว่าง่ายๆก็คือการเตรียมการระวังภัยการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดการที่เกิดคดีแล้วฆ่าไปแล้วเนี่ยแล้วมาจับกลุ่มตัวได้เนี่ยมันแทบจะแก้อะไรไม่ได้เลยใช่เพราะมันก็จะเกิดอีกไงครับการระวังป้องกันที่จะไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทางตำรวจจะต้องคำนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักสะท้อนภาพอย่างที่เราไปเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องเราไปตะเวนไปตรวจสอบกรุงเทพมหานครครับโอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากครับภาพของการระวังหรือป้องกันอาชญากรรมป้องกันภัยเนี่ยนะฮะเป็นหลักสูตรต้นๆของนักเรียนร้อยตำรวจนะฮะ
ป็นหลักสูตรต้นๆเลยที่ตำรวจต้องศึกษาและอบรมเลยว่าต้องป้องกันอันตรายทำยังไงวางกำลังยังไงพื้นที่นี้มีสายตรวจเดินเท้าสายตรวจมอเตอร์ไซค์มีป้อมตำรวจมีด่านมันเป็นการระวังป้องกันภัยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานในที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราได้เห็นชัดเจนว่ายามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีด่านเฉพาะถนนใหญ่ๆแต่ถนนซอยถนนเปลี่ยวเนี่ยตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยไม่มีเลยสายตรวจก็ไม่มีตำรวจสายตรวจเราไม่เคยเห็นนะฮะพอเราเจอป้อมเราก็ดิ่งเข้าไปเพื่อจะไปคุยดูว่าเป็นยังไงก็ไม่มีตำรวจประจำนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุอะไรที่ห่างจากป้อมเพียง100เมตร50เมตรไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้เลยนะครับก็แสดงว่าระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยซึ่งเราสะท้อนภาพไปแล้วเราลงพื้นที่ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเราเพิ่งเสนอมาเนี่ยเรามองภาพอย่างนี้นะครับว่าการระวังป้องกันภัยสำหรับคนกรุงหรือในพื้นที่ที่ล่อแหลมเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงขนาดไหนซึ่งปรากฏชัดเจนหลังจากเราลงพื้นที่เนี่ยก่อนเกิดเหตุคดีนี้ด้วยซ้ำไปแต่เราออกอากาศเมื่อวานเนี่ยก็แสดงว่าระบบการป้องกันของเจ้าที่เนี่ยมันหละหลวมมากไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องล้อมคอกที่ชัดเจนนะโดยที่ตำรวจมีหลักสูตรนี้อยู่นะครับจะต้องทำยังไงนะครับจัดการด้วยนะคะครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เท่านี้หมดเวลาของรายการขายปมข่าวแล้วค่ะคุณสุดปุดพริ้งและดิฉันนรินทร์สิงห์พุทธางกูรพร้อมๆกับทีมงานขายปมข่าวทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ